ากหลายความประทับใจหลากหลายบทเพลงต่างสถานที่เชื่อมสายสัมพันธ์ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมผ่านเครื่องดนตรีพื้นบ้านพอเรามาได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนอีก9ชาติทั้งหมดเป็น10ชาติในอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นว่าละนาดเนี่ยจริงๆบทบาทมันไม่ใช่แค่เป็นผู้นำเราสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้เราสามารถเรียนเสียงอันนี้ได้เราเกิดองค์ความรู้ใหม่ทำให้มันเรียนได้ไม่รู้จบดีใจหลายที่อาเซียนให้โอกาสกับเยาวชนได้แสดงความสามารถแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นำกันผมก็ที่สบายดีได้นั่งรำเพิบให้ผมเหมือนขอร้องไห้ความตรอการประคมดนตรีระบบASEAN Consonant ក្នុងកម្មវិធី ASEAN Summit លើកទី34នេះបងបอกเชื้อชาติที่บอกเล่าผ่านเอกลักษณ์ทางเครื่องดนตรีบรรเลงบทเพลงแห่งอาเซียนขับเคลื่อนมรดกทางด้านดนตรีเชื่อมสายสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียน I think that it's really nice to be part of ASEAN Consonant I think over time that we haveworking together we sort of treat each other now as family members มาจมะအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးကိုပဲဝမ်းသာလို့ယူမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာညီချင်းမှုဖြစ်တဲ့ရိုးရာဒုတိယဖြစ်တဲ့စောင်းခေါက်ကိုတိခတ်ဖြောပြခွင့်ရတယ်။ပြီးတော့တခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมอาเซียนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน